สวัสดีฮะผู้ชมทุกท่านเลยนะมาชมกันอีกแล้วนะพบกับการแข่งขันพี่ๆพรีเมียร์ลีก2021กันเช่นเคยนะวันนี้ห้ามพลาดแมตช์นี้ด้วยประการใดทั้งปวงฮะเป็นการพบกันนะของสุดยอดทีมอย่างเชลซีเป็นเจ้าบ้านต้อนรับณสแตมฟอร์ดบริดจ์นะจะต้อนรับกำเยือนของบาเยิร์นมิวนิกเลยฮะโอ้เกมนี้5ดาวเลยก็ว่าได้มาติดตามชมกันนะว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรกับเกมนี้นะก่อนอื่นเราไปดูทบทวนผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยฮะตอนนี้เราเข้าสู่วีคที่5กันแล้วนะก็4วีคที่ผ่านพ้นมานะบาเยิร์นผมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะเป็นท็อป4เลยนะอยู่อันดับ4เลยนะมี7คะแนนนะส่วนเชลซีก็ผลงานกลางๆนะอยู่อันดับ13นะมีอยู่5คะแนนก็ดูจากคะแนนก็ต่างกันเพียง2แต้มนะแต่อันดับอาจจะต่างกันมากหน่อยเพราะว่าก็คะแนนกำลังอยู่ในช่วงสูสีกันนะเพิ่งจะแข่งกันไปได้4 5วีคนะก็ติดตามกันไปยาวๆมาดูนะว่าสุดท้ายแล้วตารางคะแนนจะมีโฉมหน้าเป็นอย่างไรฮะ20ทีมแกร่งที่เรารวบรวมมาใครจะเป็นแชมป์ลีกนะแล้วก็มี4ทีมที่ต้องตกชั้นไปฮะก็ได้เห็นรายชื่อรายนามของผู้เล่นทั้ง2ฝั่งกันไปแล้วนะของทางเชลซีและบาเยิร์นก็กำลังขึ้นนี่นะนำหน้ามาโดยเลวันดอฟสกี้แน่นอนนะศูนย์หน้ามาเตรียมล่าตาข่ายฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้เล่นกันที่บ้านเชลซีแน่ว่าเชลซีจะครองความได้เปรียบมากน้อยแค่ไหนกับเกมนี้ชนะบาเยิร์นได้แต้มก็แซงบาเยิร์นแล้วส่วนบาเยิร์นก็ต้องชนะไว้ต่อเนื่องฮะเพื่อดันตัวเองขึ้นไปให้สูงฮะในตารางคะแนนนะเกมก็เริ่มต้นณบัดนี้แล้วเชลซีจะเริ่มต้นเคลียร์เปิดเกมก่อนนะจะบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอเลยฮะฮาเวดมาที่ฮัสโนดอยดอยข้ามไปให้จอยโยเมซึนเมาให้อลอนโซฮะอลอนโซลุยมาทางซ้ายอลอนโซเลี้ยงมากไปโดนแย่งฮะแล้วเป็นบาเยิร์นแย่งบอลกลับมาคิมิชลุยไปเองคิมิชกลับไปก่อนที่ปาวาให้โบเต็งเด้งข้ามสวยให้ลินดอฟสกี้ตบมาให้มุลเลอร์มุลเลอร์กระชากมายังไงต่อมุลเลอร์ยังคงเลี้ยงไปเองเนื้อจิ้มมาให้เดวิสมุลเลอร์ชิงกับเดวิสฮะเดวิสตรงนี้น่าจะเหลื่อมล้ำหน้าแม่กรรมการริมเส้นน่าจะต้องยกธงยุติจังหวะนี้ไว้ก่อนนะล้ำหน้าไปทั้งตัวแล้วเดวิสก็จะตั้งเตะมาเชลซีโดยเดียโก้ซินวามาใหม่สดๆร้อนๆนะเติมความแม่นให้กับแดนหลังของเชลซีกันเลยฮะเมสันเมาส์ลูกนี้เสียบอลไปให้ปาวาและส่งถึงคิมิชมาให้มูเลอร์เลอร์ข้ามให้เดนอสกี้แตะคืนกอเลสกาโทมัสมูเลอร์ไปถึงกันนาบรีคิมิชเข้ากลางให้กอเลสกาจิ้มให้มูเลอร์เลอร์บางบอลเสียบอลไปจนได้แต่ว่าเป็นเสียฟาวตั้งห่างฮะทางฝั่งเชลซีบาเยิร์นจะได้ฟรีคิกต้องบอกว่าระยะพอลุ้นยิงได้เหมือนกันนะแต่จะยิงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะเป็นคิมิชนะยืนประจำการอยู่ตำแหน่งเตรียมจะซัดเข้าไปฮะคิมิชล็อกแต่กลายเป็นซาเน่แตะแล้วให้เลโรสกี้ซัดเข้าไปลูกนี้โหบอลพุ่งตรงในระยะกรอบประตูนะแต่ว่าเหมือนจะสูงไปนิดนึงฮะข้ามคานแม้เลวันดอฟสกี้โหสูตรนี้ของไบเยอร์มิวนิกฮะทำมาเกือบได้ประตูเหมือนกันนะโหยิงลูกนี้บอลพุ่งตรงเหลือเกินนะแต่ว่ามันข้ามคานไปหน่อยฮะยังไม่ได้ประตูขึ้นนำฮะเลวันดอฟสกี้ก็จะตั้งเตะมาโดยเมนดี้ดีโยนยาวขึ้นหน้ามาแวนเนอร์ตั้งโขกได้ให้ฮาเวดกระโดดข้ามมากองเต้ไหลขึ้นแวนเนอร์แล้วแวนเนอร์ลุยมาหักกลับไปกองเต้ไปถึงจอยินโยข้ามไปถึงเมสันเมาส์ลูกนี้เสียบอลให้ไบเยอร์มินิกกันนาบรีได้มากันนาบรีหักมาที่เลวันดอฟสกี้มาถึงมุลเลอร์ให้ซาเน่ฮะซาเน่ไปที่กอเลสกาเล่นกับมุลเลอร์เลอร์ไหลให้กานาบรี
ครองบอลไว้กานาบีหมุนมาแล้วยังไงพยายามจะล็อกหาทางยิงแต่ยังโยนไปที่เดวิสก่อนซาเน่เล่นกับเดวิสนะซาเน่ลึงลิงไปลิงมาสุดท้ายเดวิสเอาเดวิสกระชากหลอกมาซาเน่เปิดเข้าข้างในลูกนี้จะโขกแต่เป็นเชลซีเก็บบอลไว้ได้แล้วก็จะโต้กลับไปแอสปิลิเควต้าโยนมาขึ้นหน้าให้ฮาเวตเอ็นโกโลกองเต้ฮะโอ้โยนยาวขึ้นหน้าเห็นอลอนโซเติมมาทางซ้ายแล้วก็เก็บบอลลงได้อย่างนุ่มนวลเอาอลอนโซฝ่าด่านลุยมาโอ้ล็อกหมุนมาสวยโซตอกส้นมาให้เมสันเมาส์คืนมาจอยโยแล้วลูกนี้ปาดมาถึงติโมเวเนอร์โอ้โหได้ยิงลูกนี้แต่ว่าติดเซฟนอยเออร์แล้วเดือดมาดีนอยเออร์ต้องชกออกมาเชลซีได้โอกาสยิงแล้วยังไม่รอดปลอดภัยไบเอิร์นเชลซีบุกรุกกันมาอย่างหนักเลยฮะข้ามมาสวยลูกนี้แต่ว่าไบเอิร์นก็สาดยาวขึ้นหน้ามาซะแล้วฮะก็เก็บบอลมาต่อไบเอิร์นกนาบรีข้ามยาวมาซาเน่มาทางซ้ายพักอกเก็บบอลสวยครับซาเน่ซาเน่ลุยมาเข้ากลางซาเน่ลุยมาต่อซาเน่โอ้แต่ก็เสียบอลไปแล้วฮะซาเน่เป็นบอลของเชลซีจะโต้กลับกันไปกันบ้างฮาเวตติโมแวนเนอร์ฮะจอนโยเอาลูกนี้มีเมาส์เติมมาทางซ้ายโล่งๆครับเมสันเมาส์ลุยมาแล้วเปิดเข้ามาในลูกนี้ต้องโขกออกมาก่อนนะไบเอิร์นแล้วก็เอาบอลเก็บไปได้ฮะไบเอิร์นคิมิชกับกอลิสกาเกมผัดกันรุกรับสนุกสนานดุเดือดเจ้าต้องมาดูนะว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรเกมนี้กันนาบรีบังบอลคืนมาคิมิชให้กันนาบรีมีไหลไปถึงเป้าว่าหามาถึงเซชกันนาบรีลูกนี้เข้ากรอบเขตโทษแต่ว่าก็เตะออกไปเองอะก็จะเป็นเชลซีตั้งเตะขึ้นมาเมนดี้เกมผ่านพ้นไปครึ่งชั่วโมงของเวลาในเกมกันแล้วฮะคู่นี้ยังคงเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0นะเชลซีปะทะไบเอิร์นมิวนิกฮะเมนดี้สาดยาวขึ้นหน้ามาเป็นบอลของเชลซีจอยินโยข้ามาให้ติโมเวเนอร์ตั้งนิ่มๆให้เมาส์เมาส์ไปถึงอลอนโซจอยโยโอ้นี่ข้ามชิงกันสวยสุดท้ายเป็นเมาส์เติมมาเก็บบอลได้แล้วเปิดเข้ามาในลูกนี้ต้องโขกพักบอลกันไว้ก่อนนะไบเอิร์นแล้วก็เอาบอลมาครอบครองอะโบเต็งเล่นกับปาวาอาบรีไปถึงคิมิชเลวันดอฟสกี้มาที่มุลเลอร์เอาเลนวอสกี้เติมมากันนาบรีแล้วปาดเข้ามาทางซ้ายซาเน่เก็บได้อยู่ในกรอบเขตโทษมาถึงเดวิดส์ลุยมาแล้วพยายามจะเปิดอัดเข้าไปตรงนี้แต่บอลแฉลบออกหลังไปได้แต่มุมอะบาเยิร์นมิวนิกก็กองเชียร์ทีมเยือนก็มากันคับข้างหนาตากันทีเดียวเลยฮะเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในโลกจริงนะตอนนี้มีภาวะโรคโควิดระบาดกันอยู่อะมาชมกันในสนามไม่ได้แต่ในเกมก็มากันได้แน่นอนนะแต่มุมของไบเอิร์นจังหวะนี้มาดูนะคิมิชจะเปิดเข้ามาเปิดมาแล้วลูกนี้โคโอ้โหแต่ว่าได้เซฟแล้วฟาดกันไปทีติดบล็อกเลวันดอฟสกี้แล้วซัดไปทีก็ติดบล็อกอีกทีโอ้โหไบเอิร์นได้โอกาสลุยมาต่อเนื่องแล้วยังมาต่อไม่เลิกฮะซาเน่มาถึงคิมิชโอ้ต้องบอกว่าเกือบจะได้ประตูขึ้นนำแล้วไบเอิร์นจังหวะเมื่อสักครู่แต่ยังรอดปลอดภัยไปได้ฮะแล้วก็ลุยมาต่อเลยไบเอิร์นตอนนี้เดวิดกลับมาที่ซาเน่ซาเน่ชิงกับเดวิดสองคนนะตอนนี้ยังคงชิงกัน2คนเดวิสกับซาเน่ซาเน่ลุยมาเลาะริมเส้นซ้ายมาซาเน่เข้ามุมซ้ายแล้วบางบอลเอาล็อกกลับมาแล้วเปิดเข้าไปข้างในได้ลูกนี้โอ้ต้องโขกโอ้โหพักนิ่มๆให้เมนดี้คืนไปได้สบายแล้วเชลซีเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วของครึ่งแรกของเกมนี้ยังคง0-0นะเชลซีและไบเอิร์นมิวนิกฮะเป็นไบเอิร์นบุกรุกหนักเลยในช่วงท้ายครึ่งแรกโอ้เปอร์เซ็นต์ครองบอลก็เป็นไบเอิร์นมากกว่าชัดเจนเลยฮะครอบครองไว้ได้ 78% กันเลยทีเดียวฮะแล้วลูกนี้ไลมามูลเลอร์แล้วลูกยังไงมูลเลอร์ยิงไปลูกนี้โอ้โหติดเซฟเมนดี้อีกแล้วอ่ะโหวันนี้เขาซูเปอร์เซฟหลายครั้งแล้วมูลเลอร์ได้ต้องบอกว่าโดนตัวจ่อๆตรงนี้แต่ว่าโอ้โหเมนดี้ปฏิกิริยาว่องไวจะเหยียดมือออกไปปัดป้องลูกนี้ไว้ฮะยังรอดปลอดภัยเชลซีแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นเสียกระเตะมุมกับช่วงเวลาที่บวกเสริมเพิ่มเติมทดไป1นาทีของครึ่งแรกนะมาดูนะจะเป็นประตูเลยหรือเปล่าไบเอิร์นปิดท้ายในครึ่งแรกนะคิมิชจะเปิดเข้ามาเปิดไปแล้วแล้วนี้เม
มนดี้ก็คว้ารับไว้นิ่มๆสบายๆอ่ะยาวขึ้นหน้ามาก็น่าจะหมดเวลากรรมการนั่นแหละก็จบสิ้นไว้เพียงเท่านี้กันนะครึ่งแรกของเกมนี้ก็ยังคงทำอะไรใดๆกันไม่ได้สกอร์ยังนิ่งคงที่อยู่ที่0ประตูต่อ0นะเชลซีและบาเยิร์นมิวนิกต้องมาติดตามกันต่อในครึ่งเวลาหลังห้ามพลาดรอติดตามชมกันสักครู่ฮะก็มาลุยกันต่อนะกับครึ่งเวลาหลังของเกมนี้นะเชลซีพบบาเยิร์นมิวนิกกับการแข่งขัน PP พรีเมียร์ลีก2021นะตอนนี้เข้าสู่วีคที่5แล้วนะลุยกันต่อตอนนี้กอเรสกาได้บอลมาไปที่ซาเน่ก็เดี๋ยวไปดูผลงานของทั้งคู่กันอีกสักรอบนะสำหรับผู้ชมที่มากันภายหลังนะในส่วนของตารางคะแนนนะก็แข่งกันไป5วีคนี่เป็นวีคที่5แล้วนะก็4วีคที่ผ่านพ้นมาบาเยิร์นทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่อันดับ4นะมี7คะแนนส่วนเชลซีอยู่อันดับ13ก็กลางๆอ่ะมี5คะแนนนะคะแนนก็ไม่ต่างกันมากอ่ะมาติดตามกันนะว่าเกมนี้จะเปลี่ยนแปลงตารางคะแนนไปในทิศทางใดอ่ะเชลซีลุยมาแล้วจังหวะนี้อัลกองเต้ลุยมาให้ฮาเวดลูกนี้น่าจะเลี้ยงมากไปเสียบอลอ่ะแล้วก็เป็นบอลของบาเยิร์นนะคิมิชโอ้ยาวมาตรงนี้กานาบรีจะทันหรือเปล่าน่าจะออกไปก่อนนะไม่ทันนะกานาบรีบอลเลยลึกไปฮะทุบมาเชลซีให้ซูมาเมสันเมาส์กลับไปที่จอร์จินโญ่ฮาเวดนะกระโดดข้ามให้ติโมเวเนอร์ครองบอลไว้ลูกนี้สุดท้ายก็เสียบอลให้บาเยิร์นจะโต้กลับไปต่อฮะซาเน่ชิงกับกอเรสกาเอสกาข้ามไปให้เดวิสเติมมาแล้วก็เก็บได้อย่างเพอร์เฟกต์แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ต้องโขกออกมาก่อนนะเชลซีแล้วก็เป็นได้บอลต่อเนื่องนะเชลซีเข้าทางฮัสเซนโอดอยจะลุยไปกลับมาที่เอสปิริควีต้าเอสปิริควีต้าโยนขึ้นหน้ามาให้ดิโมเวเนอร์อย่างงดงามเวเนอร์จะล็อกเข้าในแต่ว่าเสียบอลไปซัดแล้วว่าเวเนอร์เป็นอลาบาได้มาแล้วกระโดดข้ามมากอเรสกาตกคืนเดวิสเดวิสยกสวยให้ซาเน่ซาเน่ลุยมาทางซ้ายฮะซาเน่โอ้ซาเน่แตะยาวไปนิดนึงนะแล้วเสียบอลง่ายๆเลยฮะแล้วก็เป็นเชลซีบอลกลับมาลุยกันต่อลูนิกฮาเวดเล่นกับโอดอยฮัสซันโอดอยมาถึงกองเต้กองเต้ไหลยาวไปด้านขวาเอสปิริควีต้าเติมมันแล้วเอสปิริควีต้าลุยมาแล้วเปิดเข้ามาในลูกนี้นอยเออร์ต้องชกออกมาก่อนนะแต่ยังคงไม่รอดเป็นบอลของเชลซีต่อฮะซูมาได้มาสุมากระชากมาไปทางโอดอยเล่นกับเอสวิลิเควต้าทะลุมาถึงฮัสซันโอดอยเปิดเข้ามากลางเลยโอ้แต่ว่าโขกไม่ได้ไบเยิร์นเอาแล้วจะโต้กลับไปอย่างว่องไวอ่ะไบเยิร์นมิวนิกอยู่ที่คิมิชมาถึงกานาบรีให้โทมัสมุลเลอร์ไปถึงกอเรสกาเล่นกับเลวันดอฟสกี้เลวันดอฟสกี้ลุยมาแล้วคิมิชบอลอยู่ที่กอเรสกาชิงกับเลวันดอฟสกี้ให้กานาบรีฮะเอาลุยจิ้มมาที่มุลเลอร์มุลเลอร์มุนมาให้กอเรสกาบอลยิงพยายามมาบาเยิร์นจะเข้ากรอบเขตโทษซัดตะบันให้ได้แต่ยังหาทางเอาลูกนี้เจาะมาถึงได้แล้วเลวันดอฟสกี้ชะลอแล้วดึงไปดึงมาจะยิงโอ้โหลูกนี้โอ้โหแต่ว่าไปฟาวฮะกรรมการในเขตโทษก็กรรมการชี้ทันทีเลยฮะเป็นจุดโทษนะโอ้โหบาเยิร์นมิวนิกได้จุดโทษนะมาดูนะว่าโอ้โหจะเป็นประตูขึ้นนำเลยหรือเปล่าลูกนี้ไปฟาวเลวันดอฟสกี้ที่พยายามจะครองบอล นานๆในกรอบเขตโทษสุดท้ายได้ไปนำไปสู่จุดโทษจริงๆด้วยฮะโหเดี๋ยวมาดูเลยว่าใครจะเป็นผู้สังหารจุดโทษก็คงเป็นเขานะเดมรอสกี้มาดูว่าจะเข้าหรือเปล่าเดมรอสกี้วิ่งมาแล้วชะลอยิงนี่โอ้โหลูกนี้เรียบร้อยฮะด้วยความแรงและความคมเฉียบขาดอย่างเงี้ย 1-0 อัลบายเยิร์นบุกมานำเชลซีด้วยจุดโทษนะของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ฮะกองเชียร์ทีมเยือนได้เฮกันก่อนนะในเกมนี้โหมาดูจุดโทษลูกนี้กันครั้งสังหารไปอย่างเยือกเย็นนะโหมีดึงจังหวะนิดนึงเพื่อจะหลอกเมนดี้แล้วก็ยิงไปคนละทางเลยฮะกับเมนดี้เข้าไปทางมุมขวาเลยฮะลูกนี้สุดคมจริงๆฮะเลวันดอฟสกี้ฮะแต่ผ่านก็เซ็งลูกทีมไปทำเสียจุดโทษนะก็เลยทำให้ทีมโดนนำไปก่อนนะตอนนี้
เชลซี0บาเยิร์น1แล้วตอนนี้เลวัฟสกี้นาทีที่69ของเกมนี้ฮะต้องลุยกันต่อเชลซีวันนี้เล่นในบ้านก็ต้องพยายามคว้าชัยชนะให้ได้ฮะเป็นศักดิ์ศรีเจ้าบ้านนะแต่ว่าตอนนี้บาเยิร์นเอาบอลมาครองกันต่อคิมมิชไปที่กอเรสกาลุยมาหมุนมากอเรสกายังไงฮะยังคงครองบอลไว้ก่อนข้ามมาโคแมนเติมมาทางขวาเก็บบอลได้ด้วยแล้วเปิดตวัดเข้าไปในลูกนี้โอ้ต้องรีบจิ้มเคลียร์มาก่อนนะเชลซีแต่ทำไม่ดีฮะเชลซีจะโต้กลับไปกันบ้างกองเต้ไปให้แอสปิลิเควต้ามาถึงทีโมเวเนอร์เวเนอร์ลุยมาไหลให้อัสซันโอดอยหมุนมาให้ฮาเวตดูตรงนี้ทะลุให้กอเตลล็อกเข้ามาได้ในกอล์ฟยิงลูกนี้โอ้โหแต่ว่านอยเออร์เซฟไว้ได้ฮะลูกยิงของกองเต้ฮะได้โอกาสหมุนมาแล้วได้เหมือนหันมาได้ดวลตัวจริงๆอ่ะสุดยอดนะกองเต้แต่นอยเออร์สุดยอดกว่าบินปัดป้องลูกนี้ไปได้ฮะยังไม่เสียประตูทางฝั่งบาเยิร์นมิวนิกแต่ว่าเชลซีก็จะได้ลุ้นเตะมุมอ่ะเมสันเมาส์เปิดเลียดๆเข้าไปแล้วจะยิงเลยตรงนี้แต่ว่าติดบล็อกฮะแล้วก็เป็นบอลของบาเยิร์นเลยฮะจะโต้กลับไปอลาบาเราไปดูผลงานแมตช์ที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยนะในวีคที่แล้ววีคที่4นะบาเยิร์นโหก็ไม่น่าเชื่อนะเปิดบ้านแพ้โอลิมปิกลียงมา1ประตูต่อ0นะส่วนเชลซีผลงานสุดยอดนะถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะในบ้านของพวกเขาเองนะ4ประตูต่อ0เลยอ่ะโหไม่น่าเชื่อกับสกอร์นี้แต่ก็เป็นผลงานที่เกิดขึ้นนะของทั้งคู่ในวีคที่แล้วอ่ะส่วนโปรแกรมอ่ะโปรแกรมหน้าในวีคที่6นะวีคต่อไปนะบาเยิร์นก็จะกลับไปเล่นในบ้านนะต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานนะส่วนเชลซีจะบุกไปเยือนกันบ้างฮะจะไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ฮะโหติดตามชมกันแน่น่าดูทั้ง2คู่เลยนะแล้วก็น่าดูทุกคู่จริงๆฮะกับการแข่งขัน PP พรีเมียร์ลีกของเราติดตามกันไปให้จบฤดูกาลนะมาดูนะว่าใครจะเป็นแชมป์นะแล้วนี่เชลซีลุยมาแล้วชิลูโคโอ้โหลูกนี้ชิลูน่าจะลงมาใหม่ฮะเป็นซุปเปอร์ซับอะโหลงมาโขกเฉยลูกนี้ให้เชลซีตีเสมอบาเยิร์นมาโห1เท่าเลยฮะชิลูฮะโอ้โหสุดยอดถึงเชียร์เจ้าบ้านได้เฮแล้วชิลูจะลงมาแล้วลูกนี้เปิดเข้ามาคนต้องชมคนเปิดนะแล้วมันก็เข้าหัวชิลูอย่างเหมาะเจาะมงส่งไปอีกทางแล้วบายนอยเออร์หมดปัญญาเซฟจริงฮะเกรงคอโขกลูกดีเข้าไปโอ้โหบอลเปลี่ยนทางไปอีกมุมนอยเออร์กระโดดบินไปปัดไม่ทันเลยฮะแลมพาร์ดได้โอกาสดีใจกันบ้างฮะลูกทีมทำให้ได้นำกันบ้างฮะเชลซีโหนาทีที่82ฮะโอลิวิเย่ชิลูฮะเชลซีไล่ตีเสมอมาเป็น1ประตูต่อ1แล้วโหต้องมาชมกันให้ได้ว่าจะจบลงอย่างไรฮะเกมนี้แล้วก็เกมก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะบาเยิร์นกับเชลซียัง1เท่าฮะแล้วก็เป็นบาเยิร์นจะลุยเอาแต้มคืนมาหรือเปล่าตอนนี้เลวันดอฟสกี้ได้บอลมาให้โตริโซคิมิชยาวไปลูกนี้เสียบอลเอาเป็นเชลซีได้ทีจะลุยโต้กลับไปเมสันเมาส์เล่นกับกองเต้ให้ฮัสเซนโอดอยข้ามไปลูกนี้โอ้ก็ต่ำไปหน่อยฮะบาเยิร์นก็ดักไว้ได้แล้วจะโต้กลับไปเลวันดอฟสกี้เลวันดอฟสกี้มากลางที่คิมิชสไลด์ให้มุลเลอร์เอาแล้วมุลเลอร์ลุยมามุลเลอร์หมุนโอ้โหตอกส้นสวยมาที่โคแมนเข้ากรอบโทษแล้วล็อกมาที่แล้วจะยิงโอ้โหลูกนี้เสียจังหวะไปแล้วก็เชลซีแย่งบอลมาได้เอาจะโต้กลับไปแล้วกองเต้โอ้โหเกมสนุกแล้วในช่วงท้ายมายิงกัน2ลูกในช่วงท้ายเกมนะโอ้โหแล้วก็โทษเจ็บ2นาทีเท่านั้นนะกับครึ่งหลังโอ้โหจะมีประตูใครได้มาก็เป็นแทบจะเป็นประตูชัยโอ้โหแต่ว่าลูกนี้น่าเสียดายเชลซียังชิลูดันมาล้ำหน้าก็ล้ำไปเยอะชิลูวิ่งเลยมาเยอะไปฮะก็จะตั้งเตะมาบาเยิร์นน่าจะเป็นแทบจะเป็นจังหวะสุดท้ายของบาเยิร์นเลยหรือเปล่าฮะเวลาใกล้หมดจริงๆฮะโยนขึ้นไปก็น่าจะหมดเวลาบาเยิร์นโง่แก้เกมมาเอ้าเลวันดอฟสกี้ออกในช่วงท้ายเกมมาส่งชูโปโมติงลงมาโบเต็งก็จะเปิดขึ้นไปฮะเอามาดูจะลุ้นแค่ไหนฮะบ่าโอ้แล้วก็เอาแล้วกลายเป็นบอลของเชลซีซะได้จะเป็นประตูชัยหรือเปล่าฮัสซันโอดอยลุยมาฮัสซันโอดอยยังไงฮะโอ้โหแล้วก็หมดแต่เลี้ยงมันก็เลยหมดเวลาไปแล้วการก็ต้องเป่าจบเกมไปก่อนเลยฮะ
กมนี้ก็เป็นเชลซีกับบาเยอร์นะโอ้เสมอกัน1เท่านะก็แชร์แต้มกันไปฮะฝั่งฝ่ายละ1คะแนนนะเกมนี้ก็ตามนี้ฮะเชลซี1บาเยอร์มิวนิก1นะก็เดี๋ยวไปชมไปได้ทำประตู2ลูกกันนะในช่วงท้ายอ่ะสำหรับผมลำลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ